เนาะเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักลาวคือกับคนลาวฮักกันเด้อท่านผมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจมองแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาวสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10เดือนเมษายนปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:00 น.พอดีท่านผู้ชมตอนเช้านี้อยู่ที่นครมอนทรีออลในสม 3:00 น.ท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชิปคาเฟ่ยามเช้ามีเรื่องเล่าสุดท้ายฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายนะครับเจ้าก็เช่นกันการด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกถือว่าอยู่ดีสบายท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่มานั่งจิบกาแฟน้ำกันในตอนเช้าครับมื้อนี้จะได้เสนอข้อมูลบางอย่างท่านผู้ชมเกี่ยวกับการเดินทางเข้าลาวและก็ขั้นตอนและก็พาไปเบิ่งเว็บไซต์ Lao Green Pass มีหลายท่านสนใจครับมื้อนี้จะเว้าแต่เรื่องเดียวนี่ท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าลาวนี่ค่อนข้างจะยาวได้หน่อยนึงครับเจ้าจะพาท่านเข้าไปเบิ่งแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะนะท่านผู้ชมเพราะมีหลายท่านสนใจที่ตามครับเจ้าก็ถามมาความจริงแล้วครับเจ้าก็บ่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กงสุลหรือว่าสถานทูตใดๆเราเนาะก็พอมีข้อมูลบางอย่างที่พอจะเล่าสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังนำกันขอเชิญเข้าไปเบิ่งรายละเอียดท่านผู้ชมท่านผู้ชมนี่จะพาท่านออกนอกแวดวงของโควิดเนาะพวกเขาจะพากันไปเบิ่งเงินไขในการเดินทางไปลาวหรือว่าเดินทางเข้าสปป.ลาวครับเจ้าจะขอเสนอขั้นตอนการเดินทางเข้าสปป.ลาวเพราะมีท่านผู้ชมหลายท่านส่งอินบ็อกซ์นะหรือว่าโทรมาถามครับเจ้าอยากเมื่อเที่ยวลาวจะเห็นแนวใดเมื่อมีผู้ถามความจริงครับเจ้าก็บ่ได้แม่นเจ้าหน้าที่กงสุลหรือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตดอกท่านผู้ชมและก็บ่มีส่วนได้รับผลประโยชน์หยังแต่ก็พอได้ค้นคว้าหาความรู้ซอกซ้อเห็นก็พอจะตอบคำถามได้บางส่วนเนาะท่านผู้ชมต้องตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าท่านมีเอกสารพาสปอร์ตหรือเอกสารเดินทางนี่ที่มีอายุเกิน6เดือนขึ้นไปว่าซะและท่านก็ต้องมีใบจองปีญญ์แล้วอันนี้ครับเจ้าจะสมมติว่าท่านมี2สิ่งนี้แล้วเนาะท่านบ่ต้องซื้อปีญญ์ที่ท่านผู้ชมทางบริษัทปีญญ์จะสามารถออกใบจองปีญญ์ให้ท่านได้อย่าลืมว่าใบจองปีญญ์กับปีญญ์บ่คือกันท่านผู้ชมใบจองปีญญ์นั้นซึ่งมันจะบอกเที่ยวบินเนาะสายการบินใดวันเวลาของการเดินทางทางไปและกลับข้อมูลต่างๆในท่านจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าท่านจะได้เอาข้อมูลนี้ไปเติมคำตอบอยู่ในแอปพลิเคชันเวลาเขาไป complete form ตัวหนึ่งเป็นว่า Lao Green Pass เนาะซึ่งทุกคนจะต้องได้เติมช่วงนี้ช่วงมีการระบาดพยาโควิดนี้อีกสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนหรือว่าให้คำแนะนำเนาะการซื้อปิญญ์ออนไลน์ท่านผู้ชมตามที่หู้จะบ่มีใบจองให้คือท่านต้องซื้อโหลดเวลาท่านจะซื้อปิญญ์ออนไลน์เพราะว่าถ้าการจองแล้วเวลากลับคืนเข้าไปใหม่มันแน่นอนราคามันจะเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านบ่ได้วีซ่าทันเวลากับการเดินทางที่อยู่ในปิญญ์นั้นท่านต้องได้ยกเลิกหรือว่าเลื่อนท่านอาจจะเสียเงินไปซื้อท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่การซื้อออนไลน์มันราคามันจะถูกนะท่านผู้ชมถูกกว่าที่บริษัทขายปิญญ์ขายแต่ว่าก็บ่ลื่นกันมาได้หรอกท่านผู้ชมอันนี้ข้าพเจ้าก็นำมาเล่าสู่ท่านฟังเนาะแล้วแต่ท่านจะเลือกวิธีใดข้าพเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งเนาะโดยจะเริ่มจากใบคำร้องขออนุมัติเดินทางเข้าสปป.ลาวในระยะการแพร่ระบาดของพยาโควิด-19ซึ่งตัวนี้แต่ก่อนบ่มีเนาะท่านผู้ชมเริ่มมีพยาโควิด-19แล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆออกมามีใบคำร้องนี่ออกมาเพิ่มข้าพเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งหน้าตาของใบคำร้องขออนุมัติเดินทางเข้าสปป.ลาวท่านผู้ชมนี่ก็คือใบคำร้องขออนุมัติเดินทางเข้าสปป.ลาวในระยะการแพร่ระบาดของพยาโควิด-19เอกสารนี้เวลาท่านเขียนฟอร์มเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องส่งไปหาสถานทูตลาวอยู่ที่กรุงวอชิงตันเนาะในกรณีที่ว่าเฮาอยู่แคนาดาหรือว่าอเมริกาเนาะสำหรับอยู่ประเทศอื่นก็ส่งเข้าไปหาสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลอยู่ในเขตของท่านเนาะ
อยู่ในนี่ข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการก็ธรรมดาท่านผู้ชมก็ซื้อนามสกุลเนาะวันเดือนปีเกิดเนาะเกิดอยู่ใส่บ้านใดอันนี้ก็ธรรมดาอยู่แล้วท่านผู้ชมหนังสือเดินทางเลขที่เท่าใดออกให้วันที่เท่าใดมันจะต่างๆนี่เนาะที่อยู่ในอเมริกาหรือแคนาดาท่านผู้ชมที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านวันเดือนปีที่ท่านเดินทางมาถึงอเมริกาและแคนาดาเนาะอันนี้มันเปิดกระยักหูว่าท่านมาฮอดประเทศแคนาดาหรืออเมริกานี่เดินไปใดแล้วเนาะวันนี้มาลาท่านมาด้วยจุดประสงค์อันใดเนาะก็คือตัวอย่างว่าเป็นอพยพมาทางกระแสอพยพนะท่านผู้ชมและจุดประสงค์ขอเมื่อสปปลาวในครั้งนี้เพื่ออย่างอันนี้เป็นเหตุผลที่ท่านต้องการเดินทางมาลาวเนาะจะเป็นไปแต่งงานบ่หรือว่าไปอันนาเยี่ยมยามพ่อแม่ญาติพี่น้องบ่หรือว่ามีการอันนามีเหตุการณ์จำเป็นอื่นๆท่านผู้ชมเช่นว่าการเปลี่ยนการตายเนาะมีแผนเดินทางเข้าสปปลาวที่ด่านสากลตัวใดเนาะปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ที่เดินย้อนวัดไต่เท่านั้นท่านผู้ชมวันที่เท่าใดเดือนปีก็คือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อกี้ในเวลาซื้อปีนยนต์ท่านต้องมีหลักการเที่ยวบินที่เท่าใดซื้อเลยน้ำสกุลของผู้ติดต่ออยู่เมืองลาวเนาะมีหลักการเลขโทรศัพท์ของเพิ่นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนาลูกบ่ละเป็นพี่น้องนะใดอันนี้ทางการจ่อจงไปซื้อน้ำสกุลของผู้ต่ออยู่พี่ท่านผู้ชมอยู่ที่แคนาดาหรือว่าอยู่อเมริกาก็แล้วแต่เนาะการเลขโทรศัพท์และก็อีเมลนอร่าก็ใส่วันลงวันที่แล้วก็เซ็นการที่จะส่งฟอร์มนี้ไปท่านต้องส่งก๊อปปี้พาสปอร์ตของท่านไปพร้อมนะครับส่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่นเอิ้นว่าใบคำห้องขออนุมัติเดินทางเข้าสปป.ลาวในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมและต่อมาท่านผู้ชมข้าพเจ้าจะขอพาท่านไปเบิ่งคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนละเอียดในการประกอบเอกสารขออนุญาตเข้าออกสปป.ลาวในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19กระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมเราจะพาท่านไปเบิ่งอัตราคำแนะนำเนาะซึ่งก็ยาวสมควรเนาะท่านผู้ชมแต่ก็ฟังเบิ่งว่าข้าพเจ้าได้อ่านเป็นคลิปเพื่อว่าท่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเอาไปเบิ่งกันเลยท่านผู้ชมคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนละเอียดในการประกอบเอกสารขออนุญาตเข้าออกสปป.ลาวในระยะมีการระบาดของพยาธิโควิด-19อิงตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะสปกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิอักเสบปอดจากเชื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่ฉบับเลขที่59นย.ลงวันที่15มิถุนายน2021อิงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่10 1494ห.ส.นย.ลงวันที่14พฤศจิกายน2021เกี่ยวกับการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 เริ่มแต่วันที่15พฤศจิกายน2021เป็นต้นไปอิงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่258ห.ส.น.ย.ลงวันที่1มีนาคม2022ว่าด้วยทิศที่นำเกี่ยวกับการดัดปรับบางมาตรการในการเข้าออกสปป.ลาวในระยะมีการระบาดของพยาธิโควิด-19 คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ของกระทรวงการต่างประเทศขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่านทราบว่าสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีจุดประสงค์จะเดินทางเข้าออกสปป.ลาวการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการดังนี้การเสนอขออนุญาตเข้าสปป.ลาวก่อนเดินทางเข้ามาสปป.ลาวทุกคนต้องมีใบยั่งยืนผลตรวจหาเชื้อพยาธิโควิด-19 ด้วยเครื่อง RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาสปป.ลาวและมีใบยั่งยืนการซักวัคซีนครบถ้วนนักการทูตพนักงานสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศพนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลที่นอนอยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่ได้รับอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ทางการทูตรวมทั้งสมาชิกครอบครัวที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางระยะสั้นและระยะยาวอยู่สปป.ลาวให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกรมเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมาตอนการระบาดของพยาธิโควิด-19เพื่อพิจารณาอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวกระทรวงและองค์การเทียบเท่าที่มีความจำเป็นรับเอาคนต่างประเทศเช่นเซลซานวิชาการอาสาสมัครและนักศึกษา
ครงการร่วมมือสองฝ่ายให้เสนอเป็นรายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมาก่อนการระบาดของพยาธิโควิด-19เพื่อพิจารณาอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวสำหรับองค์การจัดตั้งสากลบ่ขึ้นกับรัฐบาลที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระยะสั้นและระยะยาวอยู่สปป.ลาวต้องได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ลาว Green Pass เพื่อขอเอา QR Code หลังจากนั้นให้เสนอเป็นรายลักษณ์อักษรถึงกลุ่มเกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมาก่อนการระบาดของพยาธิโควิด-19เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เดินทางเข้ามาสปป.ลาวบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องอยู่สปป.ลาวที่มีความต้องการเอานักลงทุนและนักธุรกิจเข้ามาสปป.ลาวเพื่อดำเนินการลงทุนเซ็นสัญญาหรือเซ็นวัดบันทึกความเข้าใจ MOU ให้เสนอเป็นรายลักษณ์อักษรถึงกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศตามกลไกปกติที่เคยปฏิบัติมาก่อนการระบาดของพยาธิโควิด-19เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบการก่อนการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ Lao Green Pass เพื่อขอเอา QR Code จึงสามารถเข้ามาสปป.ลาวได้หรือสามารถลงทะเบียนเพื่อขอเอา QR Code ภายหลังเดินทางมาฮอดด่านสากลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้านักลงทุนและนักธุรกิจให้ประกอบเอกสารดังนี้ไปเสนอของกรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนหรือแผนการและการลงทุนของกองแขวงนครหลวงถึงกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอวีซ่าเข้าสปป.ลาวโดยผ่านกรมตำรวจตรวจคนเข้าออกเมืองกระทรวงป้องกันความสงบโดยระบุรายละเอียดเซ็นรายชื่อและนามสกุลแผนการเดินทางคาดคะเนวันเวลาการเดินทางด้านที่จะเดินทางเข้ามาพาหนะในการเดินทางเที่ยวบินประเทศต้นทางและประเทศที่จะเดินทางผ่านเหตุผลของการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนักธุรกิจวิชาการและแรงงานให้ประกอบเอกสารดังนี้บริษัทหรือเจ้าของโครงการอยู่สปป.ลาวที่มีความต้องการนำเข้าวิชาการและแรงงานต่างประเทศเพื่อรับใช้บรรดากิจการและโครงการต้องดำเนินตามขั้นตอนของคะแนนการที่เกี่ยวข้องก่อนจะเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรถึงกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเอกสารประกอบมีไปเสนอของบริษัทหรือผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดเช่นรายชื่อนามสกุลแผนการเดินทางคาดคะเนวันเวลาการเดินทางด้านที่จะเดินทางเข้ามาพาหนะในการเดินทางเที่ยวบินประเทศต้นทางประเทศที่จะเดินทางผ่านเหตุผลของการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใบอนุญาตลงทุนภายในและต่างประเทศใบทะเบียนวิสาหกิจใบยังยืนการมอบพันธอากรประจำปีใบอนุญาตโควต้านำไส้แรงงานต่างประเทศจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างประเทศจากแผนกแรงงานนครหลวงแหวงใบยังยืนการจองโรงแรมที่คณะสภากิจศูนย์กลางและท้องถิ่นกำหนดไว้สำหรับคนเชื้อสายลาวสัญชาติต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวให้เสนอผ่านสถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่แห่งสปป.ลาวอยู่ในประเทศที่ตนอาศัยอยู่และต้องได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ Lao Green Pass เพื่อขอเอา QR Code หลังจากนั้นจึงเสนอถึงกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโดยมีเอกสารยั่งยืนความถูกต้องของ QR Code เพื่อพิจารณาอนุมัติวีซ่าเข้ามาสปป.ลาวสำหรับการท่องเที่ยวลาว Lao Green Travel Zoneให้ปฏิบัติตามข้อที่ 4.6 ของแจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่258ห.ส.น.ย.ลงวันที่1มีนา2022ว่าด้วยทิศทีนำเกี่ยวกับการดัดปรับบางมาตรการในการเข้าออกสปป.ลาวในระยะมีการระบาดของพยาธิโควิด-19และมาตรการเฉพาะของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวสำหรับพลเมืองลาวคนต่างด้าวและพลเมืองต่างประเทศที่เป็นครอบครัวของพลเมืองลาวอย่างถูกต้องเมื่อได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Lao Green Pass ก็ขอเอา QR Code Vaccine ID ให้ปฏิบัติดังนี้
พลเมืองลาวคนต่างด้าวที่มีความต้องการเดินทางกลับคืนประเทศลาวแม้นสามารถเดินทางกลับคืนประเทศโดยบ่จำเป็นเสนอผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลและกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศพลเมืองต่างประเทศที่เป็นครอบครัวของพลเมืองลาวอย่างถูกต้องที่มีวีซ่าครอบครัวหรือ SP วีซ่าสามารถเดินทางกลับคืนประเทศโดยบ่จำเป็นเสนอทางสถานทูตหรือสถานกงสุลและกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศในกรณีที่ยังบ่มีวีซ่าแม้นให้เสนอขอวีซ่าอยู่สถานทูตหรือสถานกงสุลลาวประจำประเทศที่ตนอาศัยอยู่ก่อนเดินทางเข้ามาสปป.ลาวสำหรับคนต่างประเทศและคนบ่มีสัญชาติที่มีวีซ่าเข้าออกหลายเทื่อและบัตรพักเซาสัวคาวอยู่สปป.ลาวที่ยังมีอายุการนำไส้อย่างถูกต้องให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้นักการทูตพนักงานของสถานทูตสถานกงสุลต่างประเทศพนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลที่นอนอยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่ได้รับอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ทางการทูตรวมทั้งสมาชิกครอบครัวแม้นสามารถเดินทางเข้ามาสปป.ลาวโดยบ่จำเป็นเสนอผ่านกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของเซียวซานนักลงทุนนักธุรกิจวิสาการแห่งงานของบริษัทหรือโครงการและนักศึกษาต่างประเทศเมื่อได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ lawgreenpass. เพื่อขอเอา QR code แม้นสามารถเดินทางเข้ามาสปป.ลาวโดยบ่จำเป็นเสนอผ่านกรมกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเมื่อมาฮอดสปป.ลาวทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ต้องได้เก็บตัวอย่างเพื่อกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19 โดยเครื่อง RT-PCR และจำกัดบริเวณเพื่อรอท่าผลกวดเสื้อพยาธิโควิด-19 อย่างน้อย48ชั่วโมงอยู่สถานที่ทางคณะสภากิจกำหนดให้ตามข้อที่4ของแจ้งการห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่258ทับหสนยลงวันที่1มีนาคม2022ว่าด้วยทิศที่นำเกี่ยวกับการรัดปับบางมาตรการในการเข้าออกสปป.ลาวในระยะมีการระบาดของพยาธิโควิด-19ต้องได้ติดตั้งและลงทะเบียนโปรแกรมแอปลาว KYC ในโทรศัพท์มือถือของตนเพื่อใช้บริการลาวสู้ๆเพื่อความสะดวกในเวลาเคลื่อนไหวตามสถานที่ต่างๆยกเว้นนักการทูตพนักงานของสถานทูตและสถานกงสุลต่างประเทศพนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลที่นอนอยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งสากลที่ได้รับอภิสิทธิ์และเอกสิทธิ์ทางการทูตรวมทั้งสมาชิกครอบครัวการเดินทางออกสปป.ลาวสำหรับพลเมืองลาวและพลเมืองต่างประเทศที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณีสามารถแจ้งออกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าออกเมืองประจำด้านที่จะเดินทางโดยต้องขออนุญาตกับคณะสภากิจและต้องได้กะเกียมเอกสารตามเงื่อนไขและมาตรการของประเทศปลายทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนข้อแนะนำเพิ่มเติมสำนวนเอกสารเสนอต้องยื่นถึงกงสุลกระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย5วันราชการก่อนมื้อจะเดินทางเข้าสปป.ลาวการเดินทางเข้าออกสปป.ลาวของบุคคลหรือนิติบุคคลแปลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ในแต่ละระยะอย่างเข้มงวดคำแนะนำฉบับนี้ใช้เปลี่ยนแทนคำแนะนำฉบับเลขที่4881ทปท.สพก.ลงวันที่31ธันวาคม2021และมีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่มือลงลายเซ็นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำแนะนำฉบับใหม่มาเปลี่ยนแทนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลาว Green Pass สามารถติดต่อได้อยู่ที่เลขโทร8562055756970หรือ85630552521หรือไปที่ https://www.facebook.com/lawkyc คณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19หัวหน้าคณะสภากิจกระทรวงการต่างประเทศของรัฐมนตรีท่านบุญเหลือปันดานุวงศ์และอันสุดท้ายเนาะครับจะพาท่านไปเบิ่ง
วิธีการเติมข้อมูลในแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมที่เพิ่นเอิ้นว่าลาว Green Pass เนาะว่าเป็นหน้าตาเป็นจังได๋ครับสมครับจะพาท่านไปเบิ่งท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของลาว Green Pass เนาะอยู่เว็บไซต์มือเนี่ยเราจะเห็นลาว Green Pass อันนี้ก็คือบอนที่ท่านจะต้องไปรีจิสเตอร์อยู่ในนี้มันก็จะถามหาหมายเลขพาสปอร์ตของท่านแล้วก็เมื่อใดที่ว่าพาสปอร์ตของท่านหมดอายุเนาะแล้วก็อีเมลของท่านแล้วนั้นก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็ verify code verify code นี่ก็คือโค้ดที่เขียนอยู่ด้านลุมเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อ valid ว่าท่านมีตัวตนแท้ภาษาท่านผู้ชมแล้วนอกนั้นก็เช็คอินหลังจากเช็คอินแล้วครับจะพาท่านไปเบิ่งรายละเอียดทางในเนาะท่านผู้ชมข้าพเจ้าจะพาท่านมาเบิ่งโปรแกรมที่เปิ้นว่าลาว Green Pass วิธีการใช้ลาว Green Pass มาถึงผู้ที่เดินทางเข้าลาวจะต้องมาลงทะเบียนเดินวันลาวGreen Pass ครับจะพาท่านไปเบิ่งแต่ละขั้นตอนเนาะอยู่ในนี้เพิ่นจะมีถึงว่าถึงเรื่อง registration ก็คือลงทะเบียนแล้วก็เช็คอีเมลก็คือการกวดอีเมลของท่านเนาะว่า QR code เพิ่นจะส่งผ่านทางอีเมลหลังการหลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับอีเมลบอกว่าท่านลงทะเบียนได้ถูกต้องแล้วท่านจะได้รับโค้ดเพื่อเข้าไปล็อกอินเช็คเบิ่ง QR code ของท่านอันนี้เป็นตามขั้นตอนทั้ง4ครับจะพาท่านไปเบิ่งแต่ละหัวข้อท่านผู้ชมอันนี้แม่นวิธีการเข้าไปใส่ Lao Green Pass วิธีใส่เราท่านผู้ชมเวลาท่านคลิกเข้าไป registration หรือว่าไปลงทะเบียนขั้นตอนที่1 step number 1ก็คือการเปิดเบราว์เซอร์ของท่านเนาะจะเป็น Google Chrome บอลีว่า Internet Explorer หรือ Firefox เนี่ยก็แล้วแต่เวลาท่านเปิดเข้าไปท่านจะตีที่อยู่นี่ step 2นี่ก็คือตีเข้าไป https://lawgreenpass.gov.la ก็คือลาวนะท่านผู้ชมอยู่ในนี้ท่านจะมีข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้เติมท่านจะถูกถามข้อมูลต่างๆนะท่านผู้ชมท่านจะต้องได้ตอบคำถามพวกนั้น register now หรือว่าลงทะเบียนเดี๋ยวนี้เวลาท่านคลิกเข้าไป step ต่อไปท่านผู้ชมก็คือท่านต้องมีข้อมูลเหล่านี้อย่างว่าจุดประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวบ่มาธุรกิจอันนี้ท่านก็จะต้องได้ตอบในหน้านี้เนาะท่านผู้ชมขั้นที่2ก็คือ departure from country หมายถึงเมื่อที่เขาจะออกเดินทางมาแต่ประเทศที่เขาอยู่คำถามที่3ก็คือสถานที่มาฮอดประเทศลาวก็อยู่ใส่ท่านผู้ชมจะเป็นทางรถทางยนต์เนาะเป็นต้นและคำถามที่4ก็คือว่าวันที่มาฮอดมื้อใดestimate of the day departure ละกับกะประมาณวันที่เท่าใดท่านจะออกเดินทางจากสปป.ลาว step ที่5 number 5จากกันนะท่านตอบคำถามนี้แล้วท่านจะต้องคลิก next หลังจากนั้นท่านก็จะไป step ต่อไปคือ step ที่5หน้านี้ก็คือท่านจะต้องได้เติมข้อมูลส่วนตัวนะท่านผู้ชมจะเป็นเด็กน้อยที่อายุต่ำกว่า6ปีบ่หรือว่าพาสปอร์ตและในที่สุดท่านจะต้องได้อัปโหลดพาสปอร์ตของท่านขึ้นไปหลังจากนั้นพาสปอร์ตของท่านมันจะมาแสดงอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วตอนนั้นท่านก็ต้องคลิก next ต่อไปไปสเต็ปต่อไปก็คือสเต็ปที่6ท่านผู้ชมในหน้านี้ท่านจะต้องตอบคำถามโดยการเช็คเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตท่านผู้ชมอยู่ในนี้ท่านจะต้องได้อัปโหลดวัคซีนพาสปอร์ตของท่านขึ้นไปอยู่ในหน้านี้แต่เด็กน้อยอายุต่ำกว่า6ปีบ่จำเป็นตื่นนี่เนาะท่านจะสามารถผ่านไปได้หลังจากนั้นหลังจากท่านอัพโหลดพาสปอร์ตวัคซีนพาสปอร์ตของท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็คลิก next ต่อไปท่านผู้ชมและสเต็ปต่อไปขั้นตอนต่อไปสเต็ปที่7ท่านผู้ชมก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับบอนที่ท่านจะไปพักจะเป็นโรงแรมซื้อยังได้นาเลข number จองโรงแรมแล้วเท่าไหร่ท่านต้องได้ใส่ข้อมูลต่างๆนี่ที่อยู่ของโรงแรมอยู่ใส่เลขโทรศัพท์เป็นอย่างต่างๆท่านผู้ชมแล้ววันที่เท่าใดเช็คอินวันที่เท่าใดเช็คเอาท์อันนี้มันข้อมูลที่เพิ่นเอิ้นว่า put the information of accommodation ก็คือบอนพักเสาท่านผู้ชมและ step ต่อหลังจากนั้นก็คลิก next ท่านผู้ชมและ step ต่อไปก็คือ step ที่8 step 18นี้ท่านจะต้องเช็คเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยท่านผู้ชมอยู่ในลาวหมายถึงว่าท่านต้องมีประกันภัยอย่างน้อย $50,000 USอย่างน้อยท่านผู้ชมถ้ามีรายนั้นก็มีปัญหาเนาะ
หลักการเติมข้อความอยู่นี่ว่าบริษัท policy number ของท่านหรือว่าหลักการซื้อบริษัทอย่างเนาะท่านผู้ชมท่านจะต้องได้อัปโหลดข้อมูลตัวนั้นเข้าไปในอันนี้เช่นกันหลังจากอัปโหลดข้อมูลหรือว่า certificate of insurance ของท่านแล้วขึ้นไปในนี้ท่านก็คลิก submit หมายถึงมาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ท่านผู้ชมหลังจาก submit แล้วท่านจะได้รับ confirmation เป็นทางอีเมลของท่านว่าคำฮ้องของท่านนะ submit ไปได้อย่างถูกต้อง successful คืออีเมลนี้มันจะ confirm ว่า successfully for register ก็คือการลงทะเบียนสำเร็จ how to see QR code in email และอยู่ในอีเมลของท่านท่านก็สามารถเห็น QR code ของท่านได้เช่นกันท่านผู้ชมและ QR code จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมอยู่ในอีเมลของท่านอยู่ในอีเมลท่านเนาะอยู่ในเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านได้รับจากกาลาวกรีนพาสลาวกรีนพาสแล้วก็อยู่ในนี้จะเป็นหุบ QR code อันนี้ก็คือ QR code ท่านผู้ชมนี่มันข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้มาละกะข้าพเจ้าก็เลยนำมาเผยแพร่ต่อท่านผู้ชมได้บอกกันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คิดว่ามันจะมีประโยชน์เนาะสำหรับหลายท่านที่คิดว่าจะไปลาวแต่วันยังบ่ทันฮู้ว่าบ่ฮู้ทิศทางว่าควรจะเฮ็ดจังได๋เนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมก็อยากย้ำได้หน่อยนึงแต่ว่ามันเป็นข้อมูลที่ว่าถือว่าครบถ้วนสมควรท่านผู้ชมแต่ว่าสำคัญที่สุดต้องเข้าใจว่าข้าพเจ้าบ่แม่นเจ้าหน้าที่กงสุลหรือว่าสถานทูตเนาะท่านผู้ชมคําตัดสินต่างๆแม่นทางกระทรวงต่างประเทศอยู่ที่สปป.ลาวก็มีคณะเฉพาะกิจเนาะแล้วก็กรมกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ที่สปป.ลาวเพิ่นจะเป็นผู้ตัดสินเนาะและหลังจากเพิ่นตัดสินแล้วเพิ่นก็จะส่งโอเคหรือว่าเขาต้องลงหรือว่าอัพพรูฟนั่นมาให้ทางสถานทูตสถานทูตก็จะออกวีซ่าให้ท่านตามขั้นตอนจากศิลธรรมสมอันนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเรียนรู้มาก็จึงนำมาเล่าสู่ท่านฟังเนาะวันนี้คลิปประกาศสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมก็ไปที่ช่องของสมพรสมอนแก้วเนาะนอกนั้นก็อยู่ในระบบ Roku TVซึ่งก็อยู่ในเครือข่ายของเราที่แคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้เช่นกันสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยพักการรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจคนเราสิตกอยู่ฝากฟ้าแดนใดลาวไทยเนื้อกลางใต้ต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาวฮักหอของเกี้ยวดังโตเนียวบันเดอร์หมู่เฮาเกิดสัตว์ใจขออ้อนวอนเก่าให้มีเลือดเราอยู่ใน